ใหม่สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เราจะมาทำสตอผัดกะทิกันนะครับแต่สตอผัดกะทิอย่างเดียวก็จะดูธรรมดาไปขอทำเป็นเมนูปลานิลทอดทรงเครื่องสตอผัดกะทิรับรองอร่อยหอมมันเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยนะตั้งน้ำมันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมตำรับนี้เราต้องทอดปลานิลให้มันกรอบรับประทานคู่กันเราก็จะอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ปลานิลของเราก็ล้างทำความสะอาดจัดการบังซะนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญซับให้แห้งตำรับนี้ถ้าปลาทอดเสร็จแล้วไม่กรอบมันขาดความอร่อยไปเยอะเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับปลาของเราทอดสุกสวยได้ที่กรอบนอกและข้างในยังคงนุ่มๆเราก็ยังคงได้ความหวานของเนื้อปลาตามธรรมชาติอยู่นะครับเอาล่ะเราพักปลาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดสตอกันเลยนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ถ้วยนี้นะครับนี่ก็คือพริกแห้งกระเทียมหอมแดงและกะปิโขลกรวมกันนะครับผัดเครื่องที่โขลกจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแต่ต้องระวังอย่าให้ไหม้นะความเผ็ดใช้พริกชี้ฟ้าหรือจะเป็นพริกขี้หนูแห้งมีสตอมีปลาแบบนี้ต้องเผ็ดก่อนนะคุณผู้ชมถึงคราวที่เราต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องห่วงพอใส่กะทิเสร็จเราก็รีบใส่หมูสับลงไปเลยแต่ก็รีบจัดการผัดให้เข้ากันหมูจะได้ไม่เป็นก้อนนะหมูกับเครื่องที่โขลกนี่กลิ่นหอมจังเลยเมื่อเจอกับกะทิมีความข้นน่ารับประทานมากคุณผู้ชมพอหมูเริ่มจะสุกเราก็จะรีบปรุงรสเลยนะครับเราจะใส่น้ำปลาลงไปนิดเดียวใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยตามด้วยน้ำตาลทรายผัดจนกระทั่งเข้ากันนะครับคุณผู้ชมอาจจะชิมรสดูก่อนก็ได้เปรี้ยวๆนิดๆจะดูเข้ากันกับสตอเผ็ดแล้วก็หวานตามสุดท้ายมีเค็มหน่อยๆคลุกข้าวสวยร้อนๆเพลินเลยนะครับรอจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดสำหรับสตอจะเต็มเม็ดแบบนี้หรือคุณผู้ชมจะผ่าครึ่งอันนี้ตามใจเอาละเราจะใส่สตอแล้วนะพอใส่สตอเสร็จเราจะไม่เสียเวลาผัดนานนะคุณผู้ชมพอสุกก็ใช้ได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมใช้ได้แล้วเพราะว่าสตอของเราเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเขียวแล้วก็เงาๆมากขึ้นแบบนี้ข้างในยังขาวๆอยู่หน่อยๆพร้อมแล้วที่จะมาอยู่บนตัวปลานิลที่เราทอดไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดการราดไปบนตัวปลาน่ารับประทานนะไม่อยากนึกภาพตอนที่เราแย่งกันแล้วก็คดข้าวสวยร้อนๆมาเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นภาพแห่งความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสุขพริกชี้ฟ้ามีหน้าที่เอาไว้แต่งให้สวยนะคุณผู้ชมพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับจริงๆแล้วรสชาติของปลาที่ว่าอร่อยแล้วนะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากเรารับประทานคู่กับสตอผัดกะทิเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยคุณผู้ชมครับรสชาติครบรสกลมกล่อมหอมกลิ่นกะทิติดจมูกเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูไหนห้ามพลาดอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์